ถึงเรื่องที่กําลังเป็นกระแสร,ร้อนแรงอยู่ขนาดนี้เนี่ยะนะคะที่พยายามที่จะบูมกันเลอเกินเรื่องของกระแสผ้าเข่าม้าก็ต้องยกให้เรื่องนี้แหละคะ่ะเป็นกระแสที่อยู่ในช่วงนี้นะคะจากการเดินสายโปรโมทของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะส่งเสริมด้านการตลาดก็ทําให้ผ้าเข่าม้าแบบที่เราใส่กันอยู่นี่นะคะตามชุมชนต่างๆทั่วประเทศขายดิบขายดีกันเลยทีเดียวค่ะย้อนกลับไปช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะในระหว่างการเดินทางเดินสายพบกับผู้นําประเทศแล้วก็บ ผู้บริหารบริษัทเอกชนต่างๆของนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางไปที่ฝรั่งเศสกันบ้างนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ใช้ผ้าขาวม้าไทยเป็นผ้าพันคออย่างที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะคะซึ่งนายกรก็บอกว่าเป็นความตั้งใจค่ะแล้วก็หวังให้ต่างชาติจะหันมาสนใจ ใช้ผ้าเขาม้าไทยเราเนี่ยมากขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าไทยล่าสุดนะคะทนายก็ได้โพสต์ผ่านโซเชียลทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางโซเชียลมีเดียต่างๆ i n s t a g r กรเนี่ยนะคะโชว์ภาพสินค้าที่ทำมาจากผ้าเขาม้าไทยถูกนำไปขึ้นห้างแล้วนะคะห้างสรรพสินค้าที่ประเทศอังกฤษโดยระบุว่า Thinets Station at Selfridge ชั้นจีเห็นสินค้าไทยทําจากผ้าขาม้าไทยวางขายที่ห้างใหญ่ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ปลื้มใจท่านนายกกล่าวอย่างนี้นะคะจากจุดเริ่มต้นค่ะที่นา,นายกรัฐมนตรีนาผ้าขาม้าไปโชว์ที่หลายประเทศแล้วก็มีการส่งเสริมกันอย่างจริงจังทาให้ผ้าขาม้าไทยค่ะได้วางจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนําช่วยยกระดับสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านแล้วก็กับชุมชนต่างๆทั่วประเทศทีเดียวค่ะ เรียกว่า s ซ r ร์วิสเนี่ก็เป็นห้างใหญ่ใจกลางกรุงลอนดอนเลยนะ,ะโอ้โหมีแบรนด์เนมต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วเราอย่างภาคอม้าเนี่ยไปวางแข่งกับแบรนด์เนมแบบนี้ก็รับความสนใจไม่แพ้เหมือนกันนะครับ